เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดสวัสดีค่ะมีคุณตานะคะอายุค่อนข้างมากแล้วแล้วก็อยู่คนเดียวเพราะว่าคุณยายเสียไปแล้วพักหลังเนี่ยท่านมีอาการขี้หลงขี้ลืมอยู่บ่อยๆไม่ทราบว่าเอนไซม์จะช่วยรักษาในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้หรือเปล่าคะสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดนึงที่พบได้บ่อยที่สุดผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ไม่สามารถแยกถูกผิดมีปัญหาในเรื่องการใช้ภาษาสูญเสียการทำงานของกล้ามเนื้อความจำเสื่อมในระยะท้ายของโรคจะสูญเสียความทรงจำทั้งหมดเพราะเกิดมาจากความผิดปกติของสารที่ทำงานต่อสมองโดยตรงและสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญต่อความจำนั่นก็คือสารอะซิทิลคอลีนสารตัวนี้มีบทบาทสำคัญมากกับการทำงานของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายทั้งกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในสารตัวนี้ทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและความทรงจำดังนั้นถ้าสารอะซิทิลคอลีนอยู่ในระดับต่ำจะทำให้เซลล์สมองมีปัญหาในการสื่อสารมีปัญหาเรื่องการทำงานของกล้ามเนื้อทำให้มีสมาธิสั้นขี้ลืมความจำไม่ดีโดยเฉพาะความจำระยะสั้นแล้วเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรเอนไซม์สามารถช่วยได้แน่นอนครับเอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของสารอะเซทิลโคลีนให้มีปริมาณเป็นปกติทำให้ระบบสมองทุกส่วนทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์การตอบสนองของสมองทำงานได้ดีขึ้นความจำที่ดีขึ้นและนอกจากนั้นการมีจิตใจที่แจ่มใสทำสุขภาพใจไม่ให้ตกอยู่ในสภาวะความเครียดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะปลอดภัยห่างไกลจากโรคแล้วล่ะครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว